พี่โอนิดนึงค่ะเห็นบอกว่าสนิทกันมากถึงขั้นว่าจะให้พี่โอมาเป็นนักร้องนำใช่ในสมัยนั้นนะตอนเมื่อประมาณปี 2503 นานมากนะครับโอเขาก็จะมาเที่ยวที่ร้านมาทานมากินข้าวอะไรกันแล้วก็เราก็จะเป็นวงคาวบอยน้ำปูในยุคนั้นนะแกก็จะเข้ามาแจมแล้วก็ชอบเพลงคำเมืองโปรดเพลงคำเมืองเป็นพิเศษอะไรเงี้ยพอดีทางวงเราก็มีอัลบั้มอยู่ชุดหนึ่งแกก็ชวนว่าไปออกเทปด้วยกันตอนนั้นจะเป็นเทปนะก็ชวนไปประมาณปี39นั้นก็ตกลงกันว่าปี41 39 41เราก็เริ่มทำเพลงด้วยกันก็กะว่าจะให้โอเขาเป็นนักร้องนำแล้วปรากฏว่าโอเขาก็ถึงเวลาเข้าห้องอัดแล้วแกไปอุบัติเหตุตอนนั้นขับรถชนแล้วก็ขาหักอะไรเนี่ยก็เลยไม่ได้มาเข้าห้องอัดก็เลยก็ทางวงก็เลยต้องออกอัลบั้มชุดนั้นไปก่อนก็รอว่าถ้ามีชุดที่2ก็จะให้โอมาร้องอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเขาชอบร้องนะครับคาวบอยน้ำปูแล้วก็เพลงจากใจบ่าวเท่าที่มันสบายๆที่เขาชอบเป็นร่าเริงอ่ะเนาะแล้วเพลงพวกนี้มันสนุกสนานแล้วเป็นลักษณะของเขาอยู่แล้วฮะอยากจะเล่นให้เขาฟังมันมีอะไรไปโดนแต่ที่อยากจะมาเล่นให้น้องฟังว่าเขาชอบอย่างนี้นะพอดีวันนี้เป็นวันเกิดแกด้วยเนาะคล้ายวันเกิดเห็นเคยบอกคุณแม่แกบอกว่าถ้าเป็นวันเกิดนะจะพาแม่ไปทานข้าวที่บ้านก็อยากจะให้แม่มาฟังเพลงนี้ด้วยคุณแม่เพิ่งดึงออกเมื่อกี้เองเขาเคยไปกันที่บ้าน